สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับนี่ก็คือโกโก้ฝีมือเอ๋นะครับผมกลิ่นดีมากๆเลยบอกเลยหอมชุย มาทำความสะอาดให้เอ๋นะครับเพื่อนๆอยากจะเอาเจ้าเอ๋เนี่ยไปถ่ายคลิปแต่พอดีว่าเปิดออกมานี่โอ้โหกลิ่นโกโก้ของเอ๋นี่เต็มกล่องเลยทีเดียวนะครับก็เลยมาล้างทำความสะอาดกันหน่อยเดี๋ยวก็จะเอาเอ๋เนี่ยไปร่วมกับเพื่อนๆแล้วนะใช่ไหมเอ๋สวัสดีครับผมชื่อเอนะไว้ป้าเอป่ะเดินทางไปหาเพื่อนๆดีกว่านะครับนู่นนะเพื่อนๆรออยู่นู่นไปกันเลยนะครับเราจะเอาเอเนี่ยไปรวมกับทุกตัวนะครับเพื่อนๆเราจะถ่ายคลิปกันนะนี่นะครับรวมพลนะครับผมกองทัพกบของเราเมนูอะไรดีวะเพื่อนๆต้มยำผัดเผ็ดก็ขอสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและก็สุภาพสตรีแสนสวยทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเราก็คือปลุกไอ้ยื่นโอให้มันตื่นเฮ้ยยื่นโอเราต้องเทเลยนะไม่เทกลัวว่าจะไม่ตื่นนี่โอ้โอตื่นแล้วลืมตาขึ้นมาดูสายตาพิฆาต สายตาพิฆาตอาฆาตคนปลุกให้ตื่นก็กูนอนอยู่ดีๆนะนุชเนาะมากวนกูทำไมโอ้ยเดี๋ยวพ่อขอเกาคางปลอบใจหน่อยละกันเนาะต้องตื่นมาทำงานนะลูกนะกบบ้านเราเนี่ยต้องทำงานกันทุกตัวเข้าใจไหมก็อย่างที่เพื่อนๆขอกันมานะครับเพื่อนๆอยากจะดูพุงโอวันนี้ก็เลยจะมาเปิดพุงโอให้ดูโอ้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 ยืนโอ้ใจเย็นใจเย็นโอ้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 ยเกือบมันหลุดมือดูพุงไม่ได้งั้นดูลวดลายโอละกันนะครับผมลวดลายมันก็เท่อยู่นะอันนี้มึงกบหรือคางคกเนี่ยตะปุ่มตะปำเยอะเกินเอาเอาหลุดหลุดเอ้ยกระโดดไปลงถ้วยเฉยเลยอะอาบน้ำตากแดดอุ่นๆไม่มีอะไรดีไปกว่าชีวิตของโอแล้วก็ขอสวัสดีสุภาพบุรุษหน้าตาดีและก็สุภาพสตรีแสนสวยทุกๆท่านด้วยนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปน้องโอกันเด้อวันนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นกันนะครับเราจะมาทำความสะอาดบ้านให้กับน้องโอเราจะพาน้องโอเนี่ยนอนอาบแดดสักนิดนึงแต่นอนยื่นโอของเราเนี่ยยังไม่ตื่นนะครับเพื่อนๆเลยต้องทำการปลุกกันสักหน่อยโอ้โหตื่นได้ยังเนี่ยไหนขอดูหน้าดูตาหน่อยดิโชว์สายตาพิฆาตหน่อยนี่เป็นไงเกาคางสักทีดิโอเอ้าเอ้าจะไปไหนเนี่ยลูกจะไปไหนเอ้ยโอ้เอ้าเอ้าเอ้ามันลงอะมันลงอะโอ้สงสัยน้องโอจะร้อนแดดนะเพื่อนๆนะลงมาเล่นน้ำเฉยเลยอย่างนี้เดี๋ยวปล่อยให้น้องโอเล่นน้ำสบายๆ สไตล์น้องโอกันเลยเด้อเพื่อนๆเด้อนี่นอนชิวๆบางทีมึงก็ชิวไปนะโอนะหน้าเบิร์ดกระโหลกมากเลยเนี่ยทรงนี้เนี่ยมุ้ยตาแป๊วมาเชียวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาให้อาหารน้องอูดผู้น่ารักของเรานี่ลงไปก่อนเด้ออูดเด้อมาเดี๋ยวเราจะลองให้แมลงสาบกับน้องอูดดูนะครับมาดูว่าจะกินไหมมาบเขาให้มาบเขาให้อุ้ยกินนะเนี่ยอุ้ยอุ้ยอูดอูดค่อยๆกินมันติดฟันหรือเปล่านะลูกฮึอื้ออู้หูอุ้ยกลับด้านอีกนึกว่าจะหลุดนะเมื่อกี้นะอ้าวอ้าวยังไงอูดยังไงยังไงอู้หูอิ่มไปแล้วเต็มปากเต็มคำลูบหัวทีดิลูกน่ารักจังเลยอูดเนี่ย ดูมันดิเพื่อนๆตาแป๊วนะครับผมพุงมันก็อ่วนๆหยบๆนะครับดูดิกลมดิ๊กดิ๊กเลยตาแป๋วจริงๆอูดเนี่ยนี่เกาคางหน่อยเกาคางหน่อยเป็นไงความน่ารักของน้องอูดวิ่งหนีเนี่ยไม่ได้แดกกันนะเนี่ยอุ้ยอ่างจับไปอ่างจะกินอ่างจะกินอ่างจะกินโอ้โหด้วยความหมั่นไส้พี่อูดถึงกับเบิร์นหน้าหนีเลยทีเดียวเอาล่ะเด็กๆพร้อมก็จัดไปพร้อมก็จัดไปเอ้ยเอ้ยโอ้โหสมกับที่เยี่ยวออกให้ตัวเบาเสร็จอูดไปอีกหนึ่งอัตราไอ้อูดมึงเยี่ยวให้ตัวเบาเพื่อที่จะได้กินก่อนกูใช่ไหมนี่กูเอาบ้างกูเยี่ยวบ้างเตรียมตัวระวังจัดไปแป๊บเอ้ยทำไมกัดไม่โดนวะหรือว่าแมลงสาบมันตายลองเช็คดูอีกทีดิอุ้ยมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายอุ้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 ยโอ้โหมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนว้ายเอ้ยโอ้โหนี่ผมต้องมาช่วยนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเบียดนางไม่ได้กินแน่นอนอ
โย่วันนี้เป็นวันแรกของพี่เบิ้มนะครับที่จะได้ลงไปเล่นน้ำกับเพื่อนๆ เพราะว่าพี่เบิ้มเนี่ยเพิ่งตื่นจากการจำศีลหลังจากจำศีลไปเป็นเวลา5เดือนจนจะบรรลุไปเป็นเจ้าอาวาสอยู่แล้วนะครับและพี่เบิ้มเนี่ยก็สึกออกมาเอ้ยตื่นจากการจำศีลออกมาเราเนี่ยก็เลยมาให้พี่เบิ้มเนี่ยได้พบปะกับเพื่อนๆกันสักหน่อยนะครับให้ได้หายคิดถึงและก็ดูเหมือนว่าพี่เบิ้มของเราเนี่ยจะเข้ากับเพื่อนๆได้ดีมากๆเลยนะครับสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ไม่ทะเลาะกันเลยนะครับผมพี่เบิ้มเนี่ยนะครับอายุเท่ากับเจ้าอู๊ดเลยแต่ว่าขนาดตัวของพี่เบิ้มเนี่ยไม่ต่างจากเบียดอางสักเท่าไหร่อายุ3ปีแล้วนะครับเพื่อนๆเบียดอางอายุ5เดือนพี่เบิ้มอายุ3ปีส่วนไอ้ยื่นโอข้างๆนั้นอายุแค่ปีเดียวเองนะครับเพื่อนๆโอ้โหต่างกันจริงๆเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่เบิ้มนะครับกับการสึกออกมาจากการจำศีลเป็นวันแรกเพื่อนๆก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอยู่กับเพื่อนๆในกลุ่มได้ไม่ทะเลาะกันดูนะครับเผื่อมันเนี่ยจะพลิกตัวได้ไงอุดจัดไปอุดกุ้ยๆอุดดักกระเดียมนี่คือการแข่งขันแข่งขันกบแดดเดียวโอ้โหขนาดนี้อุดกับโอนะครับผมกำลังทำการแข่งขันกบแดดเดียวไม่มีใครยอมใครไอเราก็อยากจะให้รีบลุกนะครับผมกลัวว่ากบนี่มันจะตายจริงๆอ้าวเฮ้ยหรือว่านิ่งไปแล้วตายจริงหรือเปล่าเนี่ยลูกพี่เฮ้ยเฮ้ยยังไม่ตายเว้ยเดี๋ยวเราจะมาลองทำให้น้องกบหนักกระเดียมดูนะครับเผื่อมันเนี่ยจะพลิกตัวได้ไงอุดจัดไปอุดกุ้ยๆอุดหนักกระเดียมอุดหนักกระเดียมโอ้ยอุดหนักกระเดียมเด่นน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวมาถึงคิวยื่นโอบ้างนี่ยื่นโอโอยื่นโอยื่นโอแต่ละตัวเมื่อการแข่งขันจบก็ต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันหน่อยอะไรขาวๆวะกูนึกว่าน่องไก่ก็สำหรับเจ้ากบตัวนี้นะครับเพื่อนๆมีชื่อว่าเจ้าขาวเจ้าขาวเนี่ยเป็นกบไทยนะครับผมแต่เป็นกบไทยเผือกซึ่งถ้าบอกกันตามตรงเลยนะครับเพื่อนๆว่ากบไทยของเราเนี่ยก็สวยไม่แพ้กบประเทศใดในโลกนี้หรอกนะครับถ้ามีการพัฒนากันอย่างเป็นจริงเป็นจังเนี่ยสีสันก็สวยงามนะคือจากประสบการณ์3ปีนะครับผมที่ผมเลี้ยงทั้งกบไทยเผือกและกบต่างประเทศนะครับข้อแตกต่างก็คือกบไทยเผือกของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะมีกลิ่นอึและกลิ่นชีเนี่ยจะแรงกว่ากบต่างประเทศแต่ซึ่งข้อดีของมันนะครับผมมันสามารถกินอาหารเม็ดได้แต่กบต่างประเทศเนี่ยก็จะกินอาหารสดซะส่วนใหญ่นะครับมาทำความรู้จักกับเจ้าแดงกันสวัสดีครับเพื่อนๆสำหรับเจ้ากบตัวนี้นะครับก็คือเจ้าแดงเจ้าแดงเนี่ยนะครับเพื่อนๆเป็นกบอาร์เจนตินาฮอนฟ็อกหรือกบเขานั่นเองเอ๊ทำไมถึงเรียกว่ากบเขาถ้าเราดูดีๆนะครับข้างบนดวงตาของกบสายพันธุ์นี้เนี่ยก็จะมีเขาแหลมๆขึ้นนั่นไงเห็นไหมชัดเจนเลยและจุดเด่นของกบสายพันธุ์นี้นะครับเพื่อนๆก็คือเรื่องสีคือสีสันของกบสายพันธุ์นี้นะครับผมจะมีหลากหลายมากๆเลยนะครับอย่างของเจ้าแดงเนี่ยนะครับตอนเด็กๆจะออกไปทางสีแดงสตอแต่พอโตขึ้นมาแล้วออกไปทางแดงเหลืองเฉยเลยนะเพื่อนๆนะหรือว่าออกเป็นสีส้มหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูลักษณะพิเศษของเจ้าแดงกันหน่อยนะครับเพื่อนๆเจ้าแดงนะครับจะพิเศษตรงเท้าหลังนะครับเท้าหลังจะมีเท้าเล็กๆงอกออกมาอีกตัวนึงนะครับเพื่อนๆซึ่งเรียกอีกอย่างว่าเจ้าแดงเนี่ยเป็นกบ4ขา5เท้านั่นเองอย่าให้แม่กูเห็นนะนี่แม่กูสาธุ99ขอหวยแน่นอนเลยมาดูสกิลการกินของยื่นโอ้โหเก็บไป2แล้วนะมาดูตัวที่3กันเอ้ย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 รู้สึกว่าโอเนี่ยจะไล่ไม่ทันหนอนหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยกินยังไงก็ไม่โดน กินเองนะครับเพื่อนๆดูดิกินยังไงก็ไม่ได้กินจนหนอนช็อกตายเนี่ยยังไม่ได้กินอยู่เลยเนี่ยยื่นโอเนี่ย โอ้หนอนก็กองเป็นภูเขาเลยไหนกินโชว์ดิเออเนี่ยต้องอย่างเงี้ยลูกพ่อปั๊บนี่สกิลโอนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเพื่อนๆนะกินเก่งไม่เก่งไม่รู้ดูพุงไว้ก่อนโอบอกอย่างงี้กินเสร็จแล้วไปไหนต่อนะวัฒนยุนะกูไม่รู้ไปถามไอโอนู่นยื่นโอ้เอ้ยกินเสร็จแล้วไปไหนต่อลูกพ่อไปขี้ดิพ่อไปผลิตหางอ่ะพ่อเคยเห็นป่ะว่าทันยุมีหางอ่ะถ้าอย่างนี้ก็ยอมจริงๆเลยนะว่าทันยุมีหางนี่เหรอหางมึง